วัสดีครับพบกับอู๋ในห้องข่าว IT นะครับวันนี้ครับผมพาไปดูความก้าวล้ำเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหนึ่งในประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนาทางด้าน IT ไปอย่างรวดเร็วครับจะเป็นยังไงนะครับไปชมในห้องข่าว IT วันนี้ครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใส่ใจผู้พิการอยู่เสมอนะครับและมักจะมีนวัตกรรมใหม่ๆมาอำนวยความสะดวกอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีโอทอนกลาสครับแว่นตาไฮเทคที่จะช่วยแปลงข้อความให้เป็นเสียงนะครับเพื่อผู้พิการทางสายตาได้ครับอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับที่คนตาบอดจะต้องมาใส่แว่นแต่ว่าแว่นตัวนี้จะช่วยให้คนตาบอดเนี่ยสามารถอ่านข้อความต่างๆได้ครับตัวแว่นเนี่ยใช้เทคโนโลยีง่ายๆเลยนะครับก็คือมีการติดตั้งกล้อง2ตัวนะครับไว้ที่กรอบแว่นแล้วก็จะมีหูฟังเมื่อกดปุ่มเนี่ยแว่นจะทำการจับภาพหรือว่าข้อความนะครับจากนั้นจะส่งไปที่ระบบคลาวด์แปลงข้อมูลนะครับออกมาเป็นเสียงแล้วก็ออกมาที่หูฟังให้กับคนที่สวมใส่เนี่ยได้ยินถ้าหากระบบเนี่ยไม่สามารถอ่านข้อมูลได้นะครับอาจจะมาจากว่าภาพไม่ชัดหรือว่าระบบเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ว่ามันคือข้อความอะไรระบบนี้จะส่งข้อมูลนะครับไปที่บุคคลอื่นๆเพื่อให้ช่วยถอดรหัสข้อมูลนั้นให้อีกทอดหนึ่งแว่นตาตัวนี้นะครับเตรียมวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในราคาประมาณ 5,000 เยนหรือว่า 1,500 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่รู้สึกเมื่อยนะครับเวลาที่ต้องเดินไกลๆเนี่ยตอนนี้มีเทคโนโลยีที่จะทำให้การเดินเท้าสะดวกมากขึ้นครับเทคโนโลยีตัวนี้มีชื่อว่า Turbo Jet นะครับออกแบบมาสำหรับให้สวมใส่เข้ากับรองเท้าของเราอีกทีนึงโดยจะมีล้อมาให้ข้างละ3ล้อครับรองรับผู้ใช้ที่มีน้ำหนักตัวได้ถึง80กิโลกรัมแล้วก็สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดถึง16กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด80วัตต์นะครับให้ความรู้สึกเหมือนขับเคลื่อนด้วยรถเลยล่ะครับส่วนเรื่องของการใช้งานเนี่ยพอเปิดเครื่องปุ๊บจะยังไม่เลื่อนนะครับระบบจะต้องให้เราทรงตัวให้นิ่งให้ได้ก่อนถึงจะออกเคลื่อนที่ได้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นใครสนใจเจ้าเครื่องนี้นะครับสวมเข้าได้กับรองเท้าทุกๆคู่เลยนะครับที่เรามีอยู่ที่ราคา130ดอลลาร์หรือประมาณ 4,000 บาทครับติดหนึบทุกเทรนด์ IT ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือกดติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ห้องข่าว IT วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ